สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงคราวแล้วนะที่จะไปตีแพ็ค JW นะครับก็ถือว่าเป็นแพ็คที่ยากระดับหนึ่งระดับแบบต้นๆของเกมเลยนะสำหรับแพ็ค JW นี่เข้ามาเลยตี3รอบนะส่วนแพ็คอื่นๆก็จะมีแพ็ค Raptor Gen 2นะแล้วก็เจ้า Lynchenia เข้ามาอีกรอบนึงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปตีแพ็ค JW เมื่อชนะแล้วก็จะได้แต้ม JW แบบสุ่มมานะเมื่อเลเวลของพี่เนี่ยก็จะได้ประมาณ700ถึง 1,500 นะครับสุ่มเอาว่าจะได้อะไรโอเค3รอบเดี๋ยวเราเข้าไปที่แพ็คกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ใช้พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์เลยสักตัวปกติพี่จะต้องใช้ตลอดนะเอาตัวแรกก็ต้องเป็นเจ้าดิปโปเซลปิดนะตัวแท้งครึ่งบกครึ่งน้ำที่พี่ใช้ประจำเลยนะเมื่อเจอกินเนื้อตัวแรกของ AI โอเคตัวที่สองเราก็ใช้นกทาเปเนี่ยแหละดีไหมไม่เอาดีกว่าเอานกเมเทียดีกว่าคาดว่ามันจะเปลี่ยนตัวนะแล้วตัวที่สามก็เป็นเอาอะไรดีครึ่งบกครึ่งน้ำออตาโปโอเคมาไม่ได้ใช้พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์เลยนะมาเราสามารถที่จะชาร์จได้ของเขามี2แพ็ค JW นี้ถือว่าเป็นแพ็คอันดับต้นๆ นะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นแพ็คที่ยากนะครับ AI ค่อนข้างฉลาดเราขอป้องกัน2ชาร์จ1ป้องกัน1ใช่ไหมตอนนี้มี2แล้วไม่ทำอะไรด้วยโอเคเราสละชีวิตแล้วขอชาร์จ4เลยโอเคมันป้องกัน2นะครับณตอนนี้มันยังคงมี3แต้มอยู่แล้วตีมา3อย่างนี้โอเคอยู่นกเมเทียลงสนามมาโจมตีแรงนะแต่เลือดน้อยก็ใส่เลยแล้วก็ต้องชาร์จเลยนะที่เหลือป้องกันไป3แต้มก็เพียงพอให้ไปนอนโอเค2ตัวสุดท้ายของเขาเป็นตัวกินเนื้อมี4ตีมา4มะอ่ะไม่ตีเหรอโอเคเราขอชาร์จ4ป้องกัน4โอเคมันป้องกัน4นะครับยังคงมี4แต้มอยู่ตีมาไม่ตีนะครับเข้าศูนย์นะเนี่ยเราขอชาร์จ4ป้องกัน4เขาป้องกัน4เจ้าอยู่ดอนตีมาได้แล้ว4แต้มโอเคตีมาแล้วนะครับ4แต้มเดี๋ยวเราก็จัดเลยเมเทียจัดไปตัวนี้ก็4แต้มชาร์จไป4แต้มไปนอนนะปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายกินเนื้อสายแท้งเนี่ยเลือดเยอะมี4ตัวนี้พี่ยังไม่มีนะตีมา4นะครับโอเคเรานอนไปสุดท้ายออตาโปลงสนามมาก็จัดเลย8แต้มถ้าไม่ตายครับไปขวนเขาลูกไป8แต้มคำรามแล้วก็ไปขวนเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบแรกของการตีแพ็ค JW รับดินเอม่วง75ครับไปต่อกันรอบที่2เราก็ต้องใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวแรกเนาะเอาเจ้าไดโนแล้วกันไดโนหรือเออร์ยอบนี่แหละ2ตัวเนี้ยสายแท้งอีก2ตัวนะครึ่งบกครึ่งน้ำของพี่เอานี่เลยไดโนไปแล้วก็คาดว่ามันจะเปลี่ยนตัวนะเราก็ใช้อีโอแลมเบียมาดักทางนกเขา
ดีไหมคาดว่าจะเปลี่ยนเมเทียมาใช้อีโอแลมเบียแล้วก็สุดท้ายเลยเจ้าเพโตซูคัตเนาะปึ๊บปึ๊บก็ต้องเพชรโตแหละหรือว่าตัวอื่นคำนวณดูแล้วก็น่าจะต้องเป็นเจ้าเอาเพชรโตนั่นแหละเนาะเหมาะสมสุดมันจะเจอกับตัวกินเนื้อกับตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะอย่างนี้แหละมาอย่างนี้เราต้องป้องกันนะกันมันเปลี่ยนตัวแล้วมาตีเลยต้องป้องกันก่อนโอเคของเขามี2แต้มถ้าตามแผนมันก็จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยเอาเมเทียมาโอเคแล้วตีมานะตีมาโอเคเข้าตามแผนไม่เข้าครับเราก็ขอป้องกัน2ต่อถ้าให้ดีก็ตีมาต่อเลย2แต้มโอเคตามแผนเลยนะไม่เข้าเราสละชีวิตแล้วขอชาร์จ3ไปตอนนี้มันมี3ควรจะตีมา3หมดตีมา3หมดนะครับเป็นไปตามแผนเด๊ะๆ เลยอีโอลัมเบียลงสนามมาก็จัดสำหรับตัวนี้ก็2แต้มแล้วก็ป้องกันนะแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนซะปังเรียบร้อยเจ้าก็อกโก้มี4อย่าบอกนะเปลี่ยนตัวอ่ะตีมา2เอ๊ะทำไมมันตีกักนะไม่เป็นไรเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไปป้องกัน2ไม่เข้าเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มันมี4แต้มแล้วยังไงตีมาตีกักอีกเหลือ1เพชรโตลงสนามมาก็ต้องจัดต้องเผื่อ1แต้มนะป้องกันแล้วก็ชาร์จไปโอเคดีนะมันไม่เอาไปชาร์จตัวสุดท้ายตัวนี้พี่ก็ยังไม่มีนะครับตัวม่วงวิบวับมี4แต่ก็จะได้แล้วแหละตีมา2เหลือ2ใช่ไหมผลต่าง3แต้มอ่ะได้อยู่เดี๋ยวเราก็จัดเลยไปเข้า3ไปควรเขาฟาบเอาไม่ได้ควรนะครับนะครับโอเคชนะไปนะครับในรอบที่2การตีแพ็ค JW ได้ DNA ม่วง75นะครับรอบสุดท้ายโอ้โหรอบนี้ชิลเลยกินพืช3ตัวเราเอาตัวอะไรดีเอาตัวอะไรดีนะเอาแบบเท่ๆเอาบาลีโอนิกก่อนเลยลงไปแทงก่อนเลยแล้วก็โฮซิลาโตตัวที่2แล้วก็แอโคตัวสุดท้ายมาไม่แพ้หรอกครับรอบนี้เราก็ขอชาร์จก่อนตอนนี้เขามี2แล้วไม่ทำอะไรโอเคเราขอป้องกันแล้วก็ชาร์จเขาป้องกัน1ณตอนนี้เขาก็จะกลายเป็น3แต้มตีไหม3แต้มนี้ตีมา2นะครับยังไม่เข้าติดป้องกันเราโอเคเราสละชีวิตละตอนนี้เรามี4แล้วเขาขอชาร์จ4เลยอ่ะตอนนี้เขาก็มี4นะครับตีมา4มาอ้าวไม่ตีโอเคแล้วก็ขอชาร์จ4ป้องกัน4โอ้โหไม่เข้าสูตรนะตอนนี้มันมี6แต้มแล้วน่าจะตีเราแล้วแหละ6แต้มตีมา5อีกเข้าเรา1โอเคเหลือ1ใช่ไหมเดี๋ยวก็จัดการเลยอ่ะ3แต้ม
เออพอดีกับเลือดเขาพอดีเลยพอดีเดะเลยเนี่ยตีผู้เหือไปแล้วก็ชาร์จไป4แต้มเข้า3พอดีพอดีจริงๆทั้งดาเมจแล้วก็เลือดของ AI ตัวที่2นะครับ4แต้มอ้าวไม่ตีก่อโอเคแล้วขอชาร์จ4ป้องกัน4อ้าวป้องกัน2นะตอนนี้มี6แล้วก็ตีมา6นะครับรอบนี้เข้าเรา2เราก็นอนไปโอซิลาโตลงสนามมาก็จัดไม่ต้องเผื่อแล้วก็ชาร์จส่งต่อเลยเนาะที่เหลือป้องกันไป2แต้มไปนอนซะเดี๋ยวพี่จะใช้เจ้าแอโคปิดท้ายเนาะมี4แล้วตีมาแค่1โอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวเจ้าแอโคลงมาแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลย7แต้มไปเข้า5ไม่เหลือคำรามแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบของการตีแพท JW โดยไม่ใช้พี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ลงสนามสักรอบเลยนะปกตินี่เราต้องใช้เนี่ยจะได้เยอะๆ 1,500 ได้850โอเคก็อยู่ในระดับกลางๆเนาะแต้ม JW 850เรียบร้อยไปสุ่มรอบเดียวพอแล้วก็รับภารกิจรายวันแล้วก็รับ DNA แดงอย่างละ12นะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็ค JW ประจำสัปดาห์นะครับเป็นแพ็คที่พี่ลงล่าตลอดนะเพราะว่าแต้ม JW นี้สำคัญนะสะสมไว้ครบหมื่นก็จะไปสุ่มตัว Legendary ระดับ3เลยนะก็ค่อนข้างจะหายากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ